สวัสดีครับผมก๊อฟวงศกรวงโชติปิ่นทองนะครับวันนี้นะครับตัวผมเองนะครับจะมาแนะนำวิธีการทำงานนะครับกับบริษัทเจอร์เนสโกโบโดยใช้ระบบของแว็กกรุ๊ปนะครับว่าวันนี้นะครับถ้าคุณอยากเริ่มทำงานกับเรานะครับคุณจะมีวิธีในการเริ่มทำงานกับเราได้ยังไงบ้างนะครับมาถึงวิธีแรกกันเลยแล้วกันนะครับและวันนี้นะครับในการเริ่มต้นค้าขายออนไลน์กับบริษัทเจอร์เนสโกโบนะครับวิธีการเริ่มต้นนะครับง่ายๆเลยครับคุณมีการเริ่มต้นนะครับอยู่2จุดเริ่มต้นครับการเริ่มต้นจุดแรกนะครับเขาเรียกว่าการเริ่มต้นแบบตำแหน่งเมมเบอร์นะครับวันนี้นะครับตำแหน่งเมมเบอร์นะครับคืออะไรครับตำแหน่งเมมเบอร์นะครับคือตำแหน่งที่คุณสามารถทำธุรกิจได้แบบเสมือนร้านค้านะครับและวันนี้นะครับคุณจะมีรายได้จากการค้าขายปลีกนะครับจากระบบที่เรียกว่าออนไลน์โดยใช้ระบบของแว็กกรุ๊ปครับและนี่คือจุดเริ่มต้นที่1นะครับจุดเริ่มต้นที่2นะครับเขาเรียกว่าตำแหน่งดิสทริบิวเตอร์นะครับตำแหน่งดิสทริบิวเตอร์คืออะไรครับตำแหน่งดิสทริบิวเตอร์นะครับเปรียบเสมือนกับว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจครับเจ้าของธุรกิจคืออะไรครับวันนี้นะครับคุณสามารถที่จะค้าขายออนไลน์จากระบบแว็กกรุ๊ปได้และมากกว่านั้นครับคุณสามารถขยายแฟรนไชส์ออนไลน์หรือร้านค้าออนไลน์ได้นะครับจากระบบออนไลน์ของแว็กกรุ๊ปเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นนะครับในตำแหน่งที่เรียกว่าดิสทริบิวเตอร์ตรงนี้นะครับคุณจะสามารถสร้างรายได้สูงถึง2ช่องทางเลยทีเดียวนะครับและทีนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าช่องทางในการรับรายได้นะครับระหว่างเมมเบอร์และดิสทริบิวเตอร์นะครับเราจะมีช่องทางในการรับรายได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่องทางแรกกันเลยแล้วกันนะครับและทีนี้นะครับรายได้ทางแรกของเรานะครับเรียกว่ารายได้จากการขายปลีกนะครับวันนี้นะครับบริษัทเจอร์เนสโกโบนะครับมีการจ่ายรายได้จากการขายปลีกนะครับที่มีกำไรให้กับคุณนะครับสูงถึง 30-40% จากรายได้จากการค้าปลีกนะครับบางคนคิดในใจว่าวันนี้นะครับรายได้จากการค้าปลีกนะครับคุณจะได้รับยังไงบ้างนะครับง่ายๆเลยครับเพียงคุณเป็นเมมเบอร์หรือดิสทริบิวเตอร์นะครับคุณจะสามารถรับรายได้จากช่องทางนี้ได้เลยนะครับและสำหรับคนที่คิดในใจว่าวันนี้นะครับคุณจะขายปลีกได้ยังไงบ้างนะครับง่ายๆเลยครับด้วยระบบของแว็กกรุ๊ปนะครับคุณจะมีเว็บไซต์นะครับที่คุณเห็นเป็นประจำอยู่แล้วนะครับอย่างเว็บไซต์ดังต่อไปนี้นะครับเว็บไซต์ดังต่อไปนี้นะครับเรียกว่าแบนเนอร์โฆษณานะครับลูกค้าเห็นโฆษณาของคุณนะครับถ้าเขาให้ความสนใจกับสินค้าที่คุณเอาไปลงในเน็ตนะครับเขาจะทักเข้ามาเพื่อสั่งซื้อสินค้าครับและวิธีที่เขาทักเข้ามาสั่งซื้อสินค้านะครับคุณจะได้กำไรนะครับเกิดขึ้นทันทีครับ 30-40% จากกำไรจากการค้าปลีกทันทีเลยครับและรายได้ช่องทางที่2นะครับเรียกว่ารายได้จาก Fast Start นะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้ครับว่ารายได้จากการค้าส่งนะครับซึ่งรายได้จากทางนี้นะครับจะเป็นรายได้ที่เมมเบอร์นะครับจะไม่มีสิทธิ์ได้รับนะครับแต่คนที่อยู่ในตำแหน่งของดิสทริบิวเตอร์นะครับคุณสามารถที่จะรับรายได้จากช่องทางนี้ได้ด้วยนะครับและรายได้จากการขายส่งนี้นะครับต่างจากการขายปลีกยังไงนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดมีลูกค้านะครับเข้ามาขอซื้อสินค้าคุณนะครับจากเว็บไซต์นะครับเขาขอซื้อเพียงแค่1ชิ้นนะครับเขาจะซื้อสินค้าเราไปในราคาขายปลีกเหมือนที่เมื่อกี้เราอธิบายไปนะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้นะครับลูกค้านะครับเขาสนใจนะครับอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับเหมือนกับที่คุณได้เป็นนะครับที่เรียกว่าดิสทริบิวเตอร์นะครับพอเขาซื้อสินค้านะครับในราคาสมาชิกนะครับวันนี้นะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับก๊อฟเอนะครับรับสินค้าในราคา 1,911 บาทนะครับถ้าเกิดวันนี้นะครับมีคนที่อยากจะได้สินค้าตรงนี้ไปจำหน่ายนะครับเขาสามารถซื้อได้ในราคา 1,911 บาทเหมือนก๊อฟเลยนะครับแต่วันนี้นะครับบริษัทเจอร์เนสโกโบนะครับจะจ่ายรายได้นะครับที่เรียกว่าการค้าส่งตรงนี้ให้คุณด้วยนะครับอีก 20% เลยทีเดียวนะครับหมายความว่าคุณนะครับไม่ต้องบวกเขาสักบาทนะครับแต่บริษัทเจอร์เนสโกโบนะครับกันกำไรไปให้คุณอีก 20% นะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับสมมติวันนี้นะครับเราเริ่มต้นทำธุรกิจนะครับและเราเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าดิสทริบิวเตอร์นะครับวันนี้นะครับมีคุณ A นะครับมาสั่งซื้อสินค้านะครับในราคา 10,000 บาทนะครับวันนี้นะครับพอคุณ A สั่งซื้อสินค้าในราคา 10,000 บาทแล้วนะครับเอาไปจำหน่ายเอาไปค้าขายจากระบบออนไลน์ที่แว็กกรุ๊ปมีให้นะครับบริษัทเจอร์เนสโกโบนะครับจะกันกำไรไว้ให้อีก 20% นะครับโอนกลับมาให้คุณด้วยอีก 2,000 บาททันทีเลยนะครับบางคนถามว่าเป็นการกินหัวคิวไหมนะครับสังเกตนะครับเราไม่มีการหักจากใน A เลยแม้แต่บาทเดียวครับแต่บริษัทเจอร์เนสโกโบมีการกันกำไรไว้อยู่แล้วนะครับที่โอนกลับมาให้คุณนะครับที่เรียกว่าค่าค้าส่งครับและในแต่ละเดือนตรงนี้นะครับบริษัทเจอร์เนสโกโบนะครับไม่จำกัดเลยครับว่าคุณจะค
ค้าส่งได้กับคนคนเดียวเท่านั้นครับยกตัวอย่างนะครับเมื่อกี้เราค้าขายให้กับนายเอไปแล้วนะครับมียอดขายเกิดขึ้นใน1เดือนนะครับ 10,000 บาทนะครับและสมมติว่าในเดือนนี้นะครับมีนายบีนะครับเข้ามาสนใจนะครับจะร่วมค้าขายกับคุณด้วยระบบออนไลน์ของแว็กกรุ๊ปนะครับสมมติว่านายบีนะครับสามารถใช้ระบบออนไลน์ค้าขายได้สูงถึงเดือนนี้ 40,000 บาทครับคุณจะสามารถสร้างรายได้จากค่าค้าส่งตรงนี้นะครับอีก 8,000 บาทและถ้าเกิดในเดือนนั้นนะครับมีในซีนะครับสนใจมาค้าขายออนไลน์กับคุณอีก 20,000 บาทนะครับคุณจะได้กำไรจากการค้าขายจาก 20% ของ 20,000 บาทนี้นะครับอีก 4,000 บาททันทีครับรวมรายได้นะครับจากใน A 2,000 บาทใน B 8,000 บาทและใน C อีก 4,000 บาทครับและรวมรายได้กว่า 14,000 บาทเลยทีเดียวนะครับและรายได้ช่องทางที่3ของเรานะครับเรียกว่ารายได้จากไซเคิลนะครับหรือค่าบริหารธุรกิจนะครับวิธีการการรับรายได้นี้นะครับวิธีการเป็นแบบนี้นะครับวันนี้นะครับตัวเราเองนะครับเริ่มต้นทำธุรกิจเรียบร้อยแล้วนะครับและเรานะครับขยายสาขามาเป็นคุณ A นะครับทีนี้คุณ A นะครับไปสร้างยอดขายนะครับเป็นคุณ C คุณ D และทีมงานเกิดขึ้นนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้นะครับพอเรามีคุณ A 1ทีมแล้วนะครับเราก็ขยายทีมงานนะครับเป็นคนถัดไปนะครับเป็นคุณกอไก่นะครับและคุณกอไก่ตรงนี้นะครับก็ไปสร้างยอดขายนะครับเป็นธุรกิจของเขานะครับจากระบบออนไลน์ที่แว็กกรุ๊ปมีให้นะครับและพอวันนี้นะครับถ้าเกิดทีมใดนะครับที่มียอดขายนะครับเกิดขึ้น300คะแนนนะครับและอีกทีมนึงนะครับมียอดขายเกิดขึ้นนะครับอีก600คะแนนนะครับวิธีที่มี300คะแนนและ600คะแนนนะครับเราจะเรียกว่า1ไซเคิลนะครับหรือค่าบริหารทีม1หน่วยนะครับ1หน่วยนะครับบริษัทเจอเนสโกโบนะครับจะจ่ายให้เราอยู่ที่หน่วยละ 1,225 บาทนะครับใน1เดือนนะครับบริษัทเจอเนสโกโบนะครับไม่มีจำกัดในการจ่ายนะครับและเรานะครับจะจ่ายสูงสุดนะครับต่อเดือนนะครับสูงถึง 4,590,000 บาทเลยทีเดียวนะครับกับรายได้ที่เรียกว่าค่าบริหารทีมในช่องทางที่3ครับและทีนี้นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าไอ้คำว่า CV ที่ก๊อฟพูดไปเมื่อกี้นะครับมันคืออะไรนะครับ CV นะครับย่อมาจากคำว่า Commission Volume นะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันตอนนี้นะครับบริษัทเจอเนสโกโบและกลุ่มแว็กกรุ๊ปนะครับได้มีการขยายธุรกิจไปแล้วนะครับกว่า150ประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งแต่ละประเทศนะครับจะมีค่าสกุลเงินนะครับที่ไม่เท่ากันเลยนะครับแม้แต่ประเทศเดียวนะครับแต่วันนี้นะครับบริษัทเจอเนสโกโบนะครับกำหนดสินค้าทุกชิ้นนะครับให้มี CV นะครับเท่ากันทุกชิ้นทั่วโลกเลยครับแล้ววันนี้นะครับบริษัทเจอเนสโกโบนะครับจะจ่ายรายได้ให้เรานะครับจากสินค้านะครับที่ย่อมาจากคำว่า CV นะครับและสินค้าทุกชิ้นของบริษัทเจอเนสโกโบของเรานะครับจะมี CV นะครับเท่ากันทุกชิ้นทั่วโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีที่คุณสามารถขายสินค้าได้นะครับไม่ว่าคุณจะขายสินค้าจากระบบออนไลน์ด้วยระบบของแว็กกรุ๊ปนะครับจากประเทศไหนนะครับสินค้าทุกชิ้นตรงนั้นนะครับจะมี CV เท่ากันทั่วโลกครับและทีนี้นะครับมาถึงรายได้ทางที่4ของเราแล้วนะครับรายได้ทางที่4นะครับเรียกว่า matching bonus นะครับหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่ารายได้จากค่าบริหารสาขานะครับรายได้จากค่าบริหารสาขาเป็นยังไงครับวันนี้นะครับเหมือนเดิมเลยครับตัวเองเริ่มต้นธุรกิจนะครับในตำแหน่งที่เรียกว่า distributor ขึ้นไปนะครับพอเราเป็น distributor แล้วนะครับเราขยายสาขาเป็นคุณ A นะครับวิธีที่เราขยายสาขาเป็นคุณ A นะครับเราสามารถสอนให้คุณ A นะครับมีรายได้นะครับจากไซเคิลนะครับกี่บาทนะครับบริษัทเจเนสโกโบนะครับจะจ่ายรายได้ให้เรานะครับสูงถึง 30% นะครับของรายได้ที่เรียกว่าแมทชิ่งยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับวันนี้นะครับเราสามารถสร้างรายได้ให้คุณ A นะครับมีรายได้เดือนละ1ล้านบาทนะครับบริษัทเจอเนสโกโบนะครับจะจ่ายรายได้ให้เรานะครับ 30% ของ1ล้านบาทตรงนี้นะครับเป็นรายได้ทันทีเกิดขึ้น 300,000 บาทนะครับและวันนี้นะครับคุณ A ไปขยายสาขาเป็นคุณ B นะครับคุณ B สามารถสร้างรายได้ไซเคิลเดือนละ1ล้านบาทนะครับบริษัทเจอเนสโกโบนะครับจะจ่ายให้เรานะครับ 15% ทันทีนะครับเราสามารถรับรายได้จากคุณ B ด้วยนะครับ 150,000 บาทแล้ววันนี้นะครับบริษัทเจอเนสโกโบนะครับจะจ่ายรายได้ให้เราแบบนี้นะครับสูงถึง7ชั้นลึกเลยทีเดียวนะครับและรายได้ช่องทางที่5นะครับเรียกว่ารายได้จากวันไทม์โบนัสนะครับหรือรายได้จากการขึ้นตำแหน่งนะครับรายได้จากการขึ้นตำแหน่งนะครับหลังจากที่คุณเป็นดิสทริบิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ
ตำแหน่งถัดไปนะครับที่คุณจำเป็นต้องเป็นให้ได้นะครับคือตำแหน่งที่เรียกว่าเพิร์ลนะครับพอคุณเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าเพิร์ลนะครับบริษัทเจอร์เนสโกลบอลนะครับจะจ่ายรายได้ให้คุณนะครับสูงถึง 70,000 บาทเลยทีเดียวนะครับและพอคุณเป็นเพิร์ลนะครับเพียงคุณขยับตำแหน่งถัดไปนะครับที่เรียกว่าซัพไฟนะครับคุณจะได้รายได้จากวันทามโบนัสตรงนี้นะครับสูงถึง 175,000 บาทนะครับและพอคุณขยับตำแหน่งถัดไปนะครับสูงถึง 350,000 บาทและตำแหน่งถัดไป 875,000 บาทและตำแหน่งสุดท้ายนะครับที่เรียกว่าตำแหน่งไดมอนด์ไดเรคเตอร์นะครับคุณสามารถรับรายได้ทางนี้นะครับสูงถึง 1,750,000 บาทเลยทีเดียวนะครับรายได้ทางนี้นะครับจะจ่ายให้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับในวันที่คุณขึ้นตำแหน่งนั้นๆ นะครับและทีนี้นะครับมาถึงรายได้ช่องทางที่6ของเรากันแล้วนะครับรายได้ช่องทางที่6นะครับเรียกว่ารายได้จากออเซล 3% นะครับหรือรายได้จากการเป็นหุ้นส่วนของบริษัทนะครับวันนี้นะครับวิธีที่คุณนะครับขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับที่เรียกว่า Diamond Director นะครับบริษัทเจเนส Global นะครับจะดึงคุณนะครับเข้าไปเป็นหุ้นส่วนของทางบริษัทเรานะครับและวันนี้นะครับบริษัทเจเนส Global นะครับจะมีการปันผลนะครับทุกๆเดือนนะครับกว่า 3% นะครับจากยอดขายทั่วโลกเลยนะครับมาแบ่งให้กับคนที่อยู่ในตำแหน่ง Diamond Director นะครับซึ่งในปัจจุบันตอนนี้นะครับรายได้ทางนี้นะครับจะมีผลประกอบการหรือผลกำไรนะครับโดยเฉลี่ยนะครับตั้งแต่ประมาณ 200,000 ถึงบางคนนะครับสามารถรับรายได้ทางนี้นะครับสูงถึงเดือนละ1ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับขึ้นอยู่กับว่าในเดือนนั้นนะครับบริษัทเจอร์เนสโกลบอลนะครับมียอดขายเยอะหรือน้อยในเดือนนั้นนะครับแล้ววันนี้นะครับมาถึงรายได้ช่องทางสุดท้ายกันแล้วนะครับกับช่องทางที่7ของเรานะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับจะชอบช่องทางนี้เป็นพิเศษเลยครับพอคุณทำงานเหนื่อยเต็มที่แล้วนะครับและคุณสามารถมีรายได้ได้แล้วนะครับบริษัทเจอร์เนสโกลบอลและกลุ่มแว็กกรุ๊ปนะครับจะมีรายได้ทางพิเศษนะครับที่เรียกว่ารายได้จากการท่องเที่ยวครับใน1ปีนะครับบริษัทเจอร์เนสโกลบอลนะครับจะมีการพาคุณไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศนะครับสูงถึงปีละ4ทริปเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับคุณทำงานเหนื่อยแล้วนะครับบางคนนะครับทำงานเต็มที่มีเงินครับแต่ไม่มีไลฟ์สไตล์ไม่มีการไปท่องเที่ยวครับวันนี้บริษัทเจเนสโกลบอลนะครับบอกว่าคุณได้เงินได้แล้วนะครับคุณก็สามารถไปท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันตอนนี้นะครับเราจะแบ่งเป็น4ทริปนะครับทริปใหญ่1ทริปนะครับทริปกลาง1ทริปและทริปเล็กอีก2ทริปนะครับอย่างเช่นปีนี้นะครับทริปใหญ่ของเรานะครับจะพาคุณไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับกว่าครึ่งเดือนเลยทีเดียวนะครับและทริปกลางของเรานะครับจะพาคุณไปที่ฮาวายครับทริปเล็กนะครับบางคนถามว่าเล็กแค่ไหนนะครับเดือน5ที่จะถึงนี้นะครับเราจะพาคุณไปนะครับที่ยุโรปนะครับล่องเรือสำราญเมอร์ดิเตอร์เรเนียนนะครับและปลายปีนะครับจะพาคุณไปนะครับยังทริปที่เรียกว่าสหรัฐอเมริกาครับและนี่คือ4ทริปนะครับที่คุณสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับบริษัทเจอร์เนสได้นะครับถึงปีละ4ทริปด้วยกันทุกๆปีครับและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับคนที่ดูวิดีโอนี้จบเรียบร้อยแล้วนะครับคุณต้องการจะเป็นเมมเบอร์หรือคุณต้องการจะเป็นดิสทริบิวเตอร์นะครับให้คุณติดต่อคนที่ส่งวิดีโอนี้ให้กับคุณนะครับเพื่อนวางแผนนะครับว่าวันนี้คุณจะสามารถเป็นเมมเบอร์หรือดิสทริบิวเตอร์ได้ยังไงบ้างนะครับและเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ